สวัสดีค่ะใครๆก็เข้าครัวนะคะวันนี้จะเสนอเมนูน้ำพริกนะคะวันนี้เราจะทำแจ่วบองกันค่ะมาดูส่วนผสมกันค่ะว่ามีอะไรบ้างค่ะส่วนผสมของเรานะคะก็คือนี่เป็นปลาร้านะคะแล้ววันนี้เราใช้ปลาร้าปากกะดีนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะเอาใบตองกับไม้กลักเนี่ยมันห่อตัวปลาร้าหน้ากระทะส่วนนี้เป็นข่านะคะสับกระเทียมตะไคร้ซอยน้ำมะขามเปียกหอมแดงพริกป่นใบมะกรูดพริกขี้หนูส่วนอัตราส่วนผสมนะคะคุณผู้ชมเข้าไปดูได้ที่ foodtravel.tv นะคะค่ะเรามาเริ่มกันเลยนะคะจากเอาตัวเนื้อปลาปากกะดีเนี่ยนะคะใส่ลงไปในใบตองนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะห่อแล้วเอาไปนาบกับกระทะเพราะว่าการห่อใบตองเนี่ยจะช่วยให้ตัวแจ่วบองเนี่ยมีกลิ่นหอมน่ารับประทานยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็กลัด2ด้านนะคะด้วยไม้กลัดไว้เนี่ยนะคะแล้วก็ลงไปแปะหน้าในกระทะแล้วเดี๋ยวเราจะไปคั่วตัวเครื่องกันนะคะค่ะตอนนี้เราจะมาคั่วตัวเครื่องที่เราจะโขลกนะคะก็ใส่ทุกอย่างรวมกันใช้ไฟอ่อนนะคะในกระทะนี่ก็กระเทียมหอมแดงค่ะคั่วให้พอหอมนะคะแล้วดูสุกหอมอันนี้ค่ะมันมีน้ำอยู่นิดนึงตะไคร้นะคะแล้วก็ใบมะกรูดแล้วก็คั่วด้วยไฟอ่อนไปเรื่อยๆนะคะที่เราปิ้งตัวปลาอยู่ใบตองอยู่นะคะเราก็กลับด้านนะคะว้าน้ำกระจุยเล็กน้อยแต่ไม่เป็นไรเพราะเดี๋ยวเราจะเอาแต่เนื้อแล้วก็มาสับนะคะพอให้หอมๆแล้วก็เดี๋ยวพอข้างนี้เกรียมแล้วเราก็เอาขึ้นไปสับละเอียดกันค่ะค่ะแล้วก็ห่อตัวเนื้อปลาที่ห่อใบตองเราก็ได้แล้วนะคะเราก็จะเอาแต่ตัวเนื้อเนี่ยมาสับนะคะต้องอาจจะต้องระวังก้างนิดนึงมันจะมีก้างเยอะหน่อยก้างมันก็จะอ่อนๆ นะคะถ้างั้นมันก็จะละลายไปเราจะสับให้ละเอียดนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะพักทิ้งเอาไว้แล้วก็ไปโขลกรวมกับตัวเครื่องที่เราคั่วเอาไว้นะคะค่ะตอนนี้เราจะมาโขลกตัวเครื่องที่เราทำไว้นะคะก็ค่อยๆใส่จริงๆใส่ทีละนิดนะคะแล้วก็ตำจะได้ละเอียดดีแล้วทำให้เราตำง่ายด้วยพอเราโขลกใส่เครื่องนี้ทั้งหมดเราก็จะเอาตัวปลาร้าสับที่เราสับเอาไว้เมื่อสักครู่นะคะเอามาเคล้ารวมกันด้วยในนี้โขลกให้มันเข้ากันเป็นเนื้อเดียวกันนะคะค่ะตอนนี้ก็เราก็จะเอาตัวปลาเนี่ยลงไปคลุกด้วยนะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะเอาตัวที่เราโขลกไว้ทั้งหมดเนี่ยนะคะเอาลงไปผัดกันค่ะเราโขลกตัวแจ่วบองของเราหรือปลาสับเนี่ยนะคะแล้วเราก็เอาลงใส่กระทะนะคะมาผัดให้หอมอีกทีนึงใส่น้ำมันลงไปเล็กน้อยนะคะ
ผัดให้สุกแล้วก็ตอนนี้เราเติมเผ็ดเราเติมพริกขี้หนูเข้าไปด้วยนะคะค่ะตอนนี้เราจะปรุงรสนะคะด้วยน้ำมะขามเปียกนะคะเพราะว่าตัวปลามันค่อนข้างจะเค็มจัดนะคะเราก็เลยใส่น้ำมะขามเปียกช่วยได้อีกแต่ว่าถ้าชอบเค็มจริงๆเนี่ยแล้วสามารถเติมน้ำปลาหรือน้ำปลาเพิ่มได้นะคะค่ะพอผัดไปสักนิดนึงนะคะเราก็จะต้องใส่พริกป่นนะคะอาจจะตอนนี้น้ำหูน้ำตาไหลได้นะคะเพราะกลิ่นค่อนข้างแต่แล้วเราก็คั่วผัดไปนะคะให้แห้งนะคะอย่างที่บอกนะคะคุณผู้ชมก็ชิมรสถ้าปลาของเพราะแต่ละที่ก็ไม่เหมือนกันเค็มมากเค็มน้อยนะคะแต่ชิมดูแล้วถ้ามันยังไม่เค็มก็เพิ่มน้ำปลาหรือเพิ่มน้ำปลาได้นะคะค่ะก็เอาผัดสักประมาณนี้นะคะพอสีมันเข้มขึ้นแล้วก็แห้งเราก็ไปจัดจานเสิร์ฟกันค่ะค่ะก็เรียบร้อยแล้วนะคะตัวแจ่วบองของเราแล้วก็ตักใส่ถ้วยอุ้ยหล่น มีกระเด็นเล็กน้อยก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะทานกับผักทั้งผักสดผักต้มแล้วแต่คุณผู้ชมเลือกชอบเลยนะคะว่าผักประเภทไหนชนิดไหนก็ใส่กันได้ตามใจชอบสำหรับอัตราส่วนนะคะคุณผู้ชมสามารถเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ของเราที่ foodtravel.tv นะคะวันนี้ควรตะหลิวกินเที่ยวไทยไปกับ foodtravel.tv สวัสดีค่ะ